อยากให้ปุ๊กกี้บอกว่าโรคไตน่ากลัวแค่ไหนโรคไตจริงๆแล้วมันคือพี่ๆน้องๆมะเร็งเลยนะคะเพราะว่ามะเร็งบางทีรู้วันตายแต่ว่าไตเนี่ยไม่รู้แล้วไตเนี่ยห้ามกินอาหารเยอะแยะทุกอย่างไปหมดมะเร็งยังกินของมีประโยชน์ได้ถูกไหมคะห้ามบางอย่างเบาหวานห้ามของหวานแต่ไตเนี่ยห้ามกินฟอสฟอรัสห้ามกินโพแทสเซียมแล้วฟอสฟอรัสมีอยู่ในอาหารทุกชนิดถ้าเป็นไตแล้วเนี่ยต้องเลือกกินอาหารแบบสุดๆกินก็ต้องกินน้อยแล้วต้องไปฟอกเลือดเอาเลือดสกปรกออกไปฟอกในเครื่องกลายเป็นเลือดสะอาดเข้ามาในร่างกายเราปุ๊กกี้ฟอกอยู่เกือบ10ปีถึงจะได้เปลี่ยนไตแล้วในระหว่างที่ฟอกถ้าความดันเราตกโอ้ปัญหาเยอะมากเราก็พร้อมจะจากไปทันทีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นโรคไตอย่าเป็นคิดว่ามันไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเลยมันใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันอยู่แล้วเนี่ยไตจะตามมาเค็มรสเถอะค่ะไม่บริโภคเค็มค่ะและเค็มคำว่าเค็มไม่ใช่เกลือไม่ใช่น้ำปลานะเค็มมันคือโซเดียมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแล้วก็สิ่งที่สำคัญวันนี้ปุ๊กกี้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายเพราะมีผู้เมตตาบริจาคไตไว้เมื่อประกบคู่เสร็จแล้วร่างกายเรารับได้ปุ๊กกี้ก็ได้ไตมาพอเขาโทรมาว่าได้ไตเนี่ยโอ้โหมันดีใจเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1